โครงการ u ูทูีเนี่ยก็ชื่อเป็นทางการก็คือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือที่เราเยียกกันย่อๆว่ากระทรวงอวสถาบันก็เข้าไปร่วมโครงการนี้ด้วยโดยรับผิดชอบ5ตำบลใน4จังหวัดก็คือจังหวัดระยองชัยนาทสิงห์บุรี แล้วก็บึงการค่ะก็เป็นสี่จังหวัดที่เป็นเครือข่ายของสถาบันอยู่แล้วนะคะเราก็คงจะทำต่อเนื่องต่อต่อไปในโครงการนี้ก็มีการจ้างงานนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่เป็นคนในพื้นที่นะคะตำบลละ20คนรวมทั้งสิ้นของเราก็ร้อยคนก็ถือว่าเป็นการประสานงานที่ดีเพราะว่า คนในพื้นที่ก็ย่อมจะรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีช่วยให้เราสามารถที่จะนำวิทยาการที่เราผลิตที่เรามีนะคะไปสู่ชุมชนทั้งห้าแห่งได้ได้อย่างดีนอกจากนั้นผู้ประสานงานเหล่านี้ก็ได้ช่วยเก็บข้อมูลนะคะก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะเก็บข้อมูลโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด ก็ช่วยผ่อนคลายนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลได้ส่วนหนึ่งคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ที่ดีแล้วก็สถาบันก็จะพยายามดำเนินการต่อไปแม้ว,ว่าโครงการของทางอวจะจบลงก็ตาม